ครับผมมาแล้วครับพี่น้องเบิ้งจิ๊ดนะครับนี่ครับมื้อนี้จะพามาเบิ้งนะครับหน้ายอดนะครับมื้อนี้เครื่องยอดก็เป็นรถไถหน้านะครับขนาดเล็กนะครับยอดไว้แห้งครับรถแท็กเตอร์ปั่นดินนําบ่ทันเลยครับนี่ดินแห้งข้างครับภาคอีสานฝนบ่ลงหลายสัปดาห์นะครับนี่ครับประหยัดเขาปลูกนะครับสำหรับพันธุ์เขาเฮานะครับเม็ดงามแห้งครับนี่เป็นเขาอินทรีนะครับเก็บเองนะครับเก็บเองเพาะเองนะครับทุกปีนะครับเป็นเขาอุบล2ครับนี่เขาอุบล2นะครับเป็นเขาเหนียวนะครับประหยัดแห้งครับคู่ทั้งนึงนี่ได้เป็นไรเลยนะครับ2ไร3ไรล่ะเพราะว่ามันใส่แค่ไรละ3กิโลนะครับยอดใบแห้งครับพี่น้องใบรุ่นนะครับสู่แดดสู่ฝนนะครับเป็นรถไถหน้าขนาดเล็กนะครับสุดยอดเลยพี่น้องจะแล้วแล้วครับแค่เพียวทดลองเอามาใส่ครับผมสำหรับปีนี้นะครับเพิ่นมานะครับ3คนนะครับก็เปลี่ยนการเห็ดเนาะเปลี่ยนกันเห็ดนะครับเมื่อยกับเปลี่ยนกันนะครับนะครับเป็นข้องเรียกไล่กันนะครับหลังจากนี้นะครับก็เป็นการโซเลกันนะครับบัดนี้ถามข่าวๆนะครับเนาะมันเป็นจังได๋ก่อครับอันระหว่างเขาบ้านกับเขายอดนี่บ่เขายอดนี่มันก็ซ้ําเขาดําเนาะครับบ้านนี้คือเขาว่านี่ต้นมันติดแง่กันจังสิได้เขาที่ที่จังสิอ๋อเวลารถเกี่ยวเขามานี่มันอยากออกเหญ้าหลายอ๋อยามเกี่ยวได้ยามเอาผลผลิตน่ะครับเท่าที่ซ่อมเบิ่งไปดิครับตามที่ซ่อมเบิ่งมันเหญ้าแต่ว่าบาดมันก็ได้หลายคือเก่าน้ำหนักเม็ดของเขามันสมบูรณ์ดีเพราะว่ามันเป็นเขาดำเป็นเขาหยอดมันห่างเนาะอ๋อครับส่วนอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็คือเป็นรถนะครับรถไถหน้าหน่อยนะครับแล้วก็จะมีนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงก็คือเครื่องยอดนะครับเป็นขนาดเล็กตัวนี้นะครับซื้อได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับเขาเจ้าซื้อมานะครับผมก็เลยนะครับสั่งให้เพิ่นมายอดให้นะครับในต้นทุนนะครับไร่ละร้อยนะครับเพิ่นก็มาเฮ็ดให้นะครับไร่ละร้อยนะครับใส่เขาปลูกนะครับไร่หนึ่ง3กิโลนะครับติดใส่กับหางรถไถหน่อยนะครับครบนี่แหละครับนี่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับนะเพิ่นซื้อมาแต่ในเน็ตนะครับนี่เอามาทดลองใส่นะครับสำหรับเจ้าของเพิ่นก็ว่าใส่ดีนะครับก็เลยได้จ้างนะครับฟังท่านนี้นะครับก็คือทำการนะครับยอดเรียบร้อยแล้วนะครับลายว่าแม่นแม่งบ่กือนะครับก็บ่เป็นหยังนะครับเป็นมันบ่ทันงามนะครับเขาเจ้าว่าตอนมันเกิดขึ้นมานะครับจังสิเป็นตะเบิงว่าซั่นก็ต้องรอเบิงนะครับรอเบิงตัวนี้1ไร่นะครับใส่แค่3กิโลเท่านั้นในแปลงนี้นะครับผมก็จะมีการหว่านถั่วเขียวนะครับทุกงานนะครับก็หว่านบางๆคือกันนะครับเป็นการเสริมปุ๋ยเสริมถาดอาหารให้ดินที่สําคัญนะครับหน้าของเฮาบ่ใส่ปุ๋ยนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมากปุ๋ยหยังก็บ่ได้ใส่นะครับเป็นเวลา 3-4 ปีแล้วนี่คือถั่วเขียวครับหว่านนะครับไร่นึงก็ใส่ประมาณ 2-3 กิโลนะครับหว่านบางๆไปก่อนจะลดเขาจะมาหยอดให้เฮาก็มีการนะครับเตรียมดินเนาะก็คือใส่ลอตเตอรี่นะครับตีดินนะครับให้นุ่นๆไว้นะครับมันจังจะหยอดง่ายแล้วก็ลงง่ายนะครับมื้อนี้นะครับเป็นพื้นที่นะครับประมาณ8ไร่นะครับเฮ็ดมื้อนี้นะครับเป็นการทดลองนะครับสิบปากว่านะครับกับบ่ซ้ําจ้างเขาเฮ็ดนะครับก็เลยจ้างมาลองเบิ่งนะครับก็ต้นทุนก็บ่แพงเนาะประหยัดเขาปลูกได้หลายนะครับกระสอบนึงแล้วเบิดเลยครับนี่8ไร่นะครับ
ปกตินะครับนี่เห็นบ่ครับเขานะครับเป็นเขาเจ้านะครับนี่เขาเจ้าพี่น้องปกตินะครับวานไล่หนึ่งนะครับก็คือสิเบิดไปแต่โดนแล้วนะครับตัวนี้ยังเหลือมานะครับหลายเติบนะครับเป็นถังเลยนะครับถือว่าโอเคครับตอนนี้นะครับโซเฟอร์เพิ่นพักกินเขานะครับกินเขาเสาไม่เห็นแต่เสาเลยนะครับเดี๋ยวผมสิมาทายให้เบิ่งอีกนะครับหลังจากกินเขาแล้วรอเบิ่งเลยครับครับผมมาแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับหลังจากกินเขาแล้วนะครับก็มาลุยงานกันต่อเลยครับเนี่ยเริ่มยอดนะครับเนี่ยเป็นที่การทำงานของเขานะครับก็จะลงนะครับซีฮู้เนาะเหมือนคลิปก่อนนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับไม่เห็ดหน้าจะฟ้องนะครับฟางถนังก็จะเป็นรถแท็กเตอร์นะครับจะเตรียมดินนะครับตีดินผ่ายอดไว้แห้งครับแป๊บเดียวนะครับจะแล้วแล้วตัวนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวดอนะครับข้าวดอบนนะครับทดลองเบิ่งนะครับขยัดต้นทุนนะครับเห็นเขาใส่มาแล้วนะครับก็เลยเอามาใส่หน้าจะฟ้องนะครับปีนี้นะครับแบบบ่ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยนะครับแต่เฮาวานเป็นปุ๋ยผืนสดนะครับเขียวๆนะครับใส่ใบรุ่นครับก็เฮ็ดงานเร็วนะครับนี่ครับเป็นพื้นที่ทั้งเบิดฟังท่านเอกใส่ลอตเตอรี่นะครับดีสวยงามครับบ่ฉีดยาขายานะครับเฮ็ดเป็นหน้าอินซีครับเป็นหน้าอินซีนะครับผมนี่ก็คือพันธุ์ถั่วเขียวนะครับที่เฮามีอยู่นะครับปลูกเองเก็บเองคือกันนะครับสําหรับพันธุ์ถั่วเขียวแล้วก็วานนะครับแทนการใส่ปุ๋ยนะครับนะครับมื้อนี้ก็คือจะเบิดมือนะครับดินอาจจะแห้งแน่นะครับฝนบ่ลงมานะครับหลายสัปดาห์แล้วนะครับก็บ่เป็นหยังนะครับเฮาวานแห้งๆเลยนะครับเฮ็ดหน้านะครับในภาคอีสานนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็ง่ายดีนะครับบางคนเขาก็ใส่ยานะครับฉีดคุมไว้นะครับแต่ว่าอยู่ของผมบ่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันบ่มีหญ้าเนาะมันบ่มีเองมันนะครับเพิ่นมานะครับ3คนนะครับก็เปลี่ยนกันเฮ็ดเนาะเปลี่ยนกันเฮ็ดนะครับเมื่อยก็เปลี่ยนกันนะครับนะครับเป็นข้องเรียกไล่กันนะครับหลังจากนี้นะครับก็เป็นการโซเลกันนะครับบัดนี้ถามข่าวๆนะครับเนาะมันเป็นจังได๋ก่อครับอันระหว่างเขาวานกับเขายอดนี่บ่เขายอดนี่มันก็ซ้ําเขาดําเนาะครับบ้านนี้คือเขาว่านี่ต้นมันติดแง่กันจังซี่ได้เขาซี่ๆจังซี่อ๋อเวลารถเกี่ยวเขามานี่มันอยากออกเหญ้าหลายอ๋อยามเกี่ยวได้ยามเอาผลผลิตน่ะครับเท่าที่ซ่อมเบิ่งไปติครับตามที่ซ่อมเบิ่งมันเหญ้าแต่ว่าบาดมันก็ได้หลายคือเก่าน้ำหนักเม็ดของเขามันสมบูรณ์ดีเพราะว่ามันเป็นเขาดำเป็นเขาหยอดมันห่างเนาะครับตัวนี้มันจะออกเป็นระยะพอดีมันเป็นระยะมันเป็นระบบของมันมันก็ยับเป็นกอไปเรื่อยเป็นเขาดำเวลารถเกี่ยวมันสิเข้ามาจังซี่บาดมันเวลาปากรถเกี่ยวเขามาด่าเนาะครับมันบ่มีตัวคําได้บาดเพราะว่าต้นระยะของเขามันห่างกันอ๋อมันก็ลางเทื่อมันก็ข้อห่วงมันล่มครับมันก็ตัดห่วงขาดเครื่องนึงก็วางลงพื้นมันเป็นจังซี่เครื่องนึงมันก็จังเข่าเลยสินะคล้ายๆมันบ่ได้จังหวะกันเนาะครับมันบ่ได้จังหวะแต่ว่าผลผลิตเขาว่าได้คือเก่าผู้เจ้าของเครื่องหยอดเราว่าอ๋อมันได้ก็ได้หลายคือเก่าบาดนี้เม็ดเข่าแต่ละสอบ
สอบต่อสอบนี่น้ำหนักมันก็สิหลายกว่ากันเพราะว่าเขามันสมบูรณ์เม็ดมันสมบูรณ์ครับมันมีสองหว่างเนาะจะระยะไอ้ระหว่างกอเนาะระหว่างกอคือรถเกี่ยวเขามันคืออันผมถามเพิ่นมาหยอดอยู่หน้าไก่นี่เพิ่นว่าเพิ่นได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณได้ล่ะครับกันนั้นละจะคล้องเพิ่นนั่นละจะคล้องเครื่องหยอดนั่นละครับขนาดมันเหี้ยปานนี่มันก็ยังได้หลายกว่าเก่าอยู่แล้วถ้ามันบ่เหี้ยซะเลยนี่โอ้ถ้าใส่คนเกี่ยวเลยเนาะคือสิได้คนเกี่ยวนี่มันทุกเม็ดทุกหน่วยเลยเนี่ยโอ้ยโอเคทํากันแล้วก็เขาดับเมาลองเมืองเกี่ยวน่ะอย่าใส่รถเกี่ยวครับได้ยอดแบบนี้แต่ว่าถ้าเฮาเกี่ยวคนก็สิเกี่ยวง่ายเนาะมันซําดําเนาะมันก็เป็นเขาดําเกี่ยวแม่นขอบมันก็เกี่ยวเป็นตะเกี่ยวอยู่เด้เขาดําซําเขาดําเนาะแต่ว่าคนส่วนมากเขาก็บ่อยากใส่ตลอดมันก็มักง่ายเนาะอยากเฮียงเราอยากคือมันแล้วไว้คือรถเกี่ยวมันก้าวเดียวว่าตัวกันแล้วไว้เนี่ยนี่เบิดทั้งหลายก็คนเกี่ยวโอ้รถเกี่ยวเด็ดอันเรามาหยอดอยู่หันที่หน้าตกบดเด้อบ่แม่นครับเห็นจังว่าแต่มันติดต่อมาหยอดทั้งนี้แม่นผมนี่ละไปถามเพิ่นครับนี่คือความหมายมันก็เป็นขันทดลองเนาะทดลองเบิ่งถ้ามันบ่ดีพี่นาก็ยาวยังไงนึงเขามาดีก็สิดีด้วยครับต่อไปเนาะครับเห็นหมู่ผมอยู่ทางบนทะเลเพิ่นก็ใส่ทุกปีเด้มันก็คือกันนี่ล่ะน่าสิดีอยู่ดอกมันก็รับจ้างคือกันไปปั่นไปหยอดให้พร้อมครบสุดเด้แต่ว่าพวกเขารับจ้างเขาเอาอะไรจักบาทเท่าไหร่ทางบนทะเลจังหวะเนี่ยบ่ได้ถามเขาครับ